ฉันเธอหากได้รักใครไม่เคยเพื่อหัวใจรักใครก็รักเดียวแล้วทำไมเธอนอกใจทำไมไม่ห้ามใจมีฉันเป็นรักเดียวที่เธอเคยสัญญาจะรักกันจนวันตายแต่พวกเขาก็มาเธอก็ลืมฉันง่ายดายที่อยากรักเขาไม่ต้องมารักกันเลยเข้าใจไหมอยากจะมีใครก็เชิญมีไปไม่ต้องมาแค่กับฉันเพราะฉันไม่มีวันใช้คนรักร่วมกันรบกวนเข้าใจทำไมที่ยังหลายใจจะไม่มีคำว่าเราฉันเชื่อเลยเธอที่เคยไว้ใจจะทำร้ายใจกันฝันที่คิดว่าสวยงามที่เรารวมสร้างกันจะพังชั่วข้ามคืนที่เธอเคยสัญญาจะรักกันจนวันตายแต่พวกเขาคู่มาเธอก็ลืมฉันง่ายดายที่อยากรักเขาไม่ต้องมารักกันเลยเข้าใจไหมอยากจะมีใครก็เชิญมีไปไม่ต้องมาแค่อะไรกับฉันใช้คนรักร่วมกันรบกวนเข้าใจสมัยที่ยังหลายใจจะไม่มีคำว่าเราโน้ตโน้ตโน ที่อยากรักเขาไม่ต้องมารักกันเลยเข้าใจไหมอยากจะมีใครก็ฉันมีไปไม่ต้องมาแค่อะไรกับฉันเพราะฉันไม่มีวันใช้คนรักร่วมกันเลยรบกวนเข้าใจสมัยไปแล้วนะคะต่างคนก็ต่างต้องหาตัวปัญหาในความสัมพันธ์ VIP รักซ่อนชู้แล้วก็เป็นครั้งที่2ที่ดาได้วนมาร้องเพลงให้พี่ป้อง อีกแล้วนะคะก็นักแสดงนำนะคะก็เป็นพี่ป้องณวัฒน์นะคะแล้วก็ปุ๊กลุ๊กนะคะซึ่งดาได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบละครกับช่องวัน31อีกครั้งนึงค่ะชื่อเพลงไม่ใช้คนรักร่วมกับใครอยากรักเขาไม่ต้องมารักกันเลยเข้าใจไหมก็ได้เป็นการทำงานครั้งแรกนะคะกับโปรดิวเซอร์มือทองอย่างพี่แม็กนะคะก็หาตัวจับยากเหมือนกันนะคะคนนี้นี่ก็ฝากผลงานไว้กับเพลงเด็ดๆของ ETC เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ด้วยเนื้อหา
ด้วยความหมายของเพลงค่ะค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็ยากมากๆเลยในการแบบพอๆกับสองใจเลยค่ะในการดีไซน์การร้องอะไรแบบนี้คือจะต้องทำให้มันเข้มข้นแต่ไม่โหดซึ่งมันก็อยู่ในระหว่างแบบการทำสมาธิหาคาแรคเตอร์ให้เพลงมากๆเลยนะคะซึ่งมันก็เป็นการบ้านของนักร้องหลายคนที่ต้องตีโจทย์ความหมายของเพลงให้ถูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่ท้าทายสกิลการร้องคือตอนนี้ใหม่เนาะจะไม่มีคำว่าร้องก็ปีนี้เนี่ยหนาวมากเลยหนาวซะหน้ามันกันหมดมันจะย่องมากเลยนะคะก็ปีใหม่นี้เป็นปีอีกปีนึงที่รู้สึกว่ามันเร็วอีกแล้วทำไมเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินอยากให้ทุกคนนะคะเพื่อความสนุกและความตื่นเต้นในการใช้ชีวิตนะคะปีใหม่ๆต้องมีโกใหม่ๆต้องมีเป้าหมายใหม่ๆนะคะบางคนก็บอกว่าอยากจะหุ่นดีอยากจะเริ่มรักตัวเออยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นอยากมีครอบครัวอยากทำนั่นทำนี้นะคะก็ขอให้ตั้งเป้าหมายแล้วลุยเลยค่ะขอให้สำเร็จลุล่วงในทุกๆเรื่องที่ทุกคนนะคะอยากทำในปีนี้นะคะ2024 is coming นะคะก็ The Office ยังอยู่ยังไงคอยติดตามตลอดนะคะ The Office เจอกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามตลอดทุกที่ค่ะ